โอ้ยังมีหิมะเยอะอยู่เหรอเนี่ยเปล่าจ้ะเหลืออยู่แค่นี้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันพุธที่12เมษานี่เอาความเย็นมาฝากจ้ะความเย็นซึ่งเหลืออยู่แค่นี้ตรงข้างหน้านี่นะคะหลายคนก็คงจะตอนนี้เนาะเล่นสงกรานต์อยู่นะจ๊ะส่วนฟินแลนด์นั้นก็ยังว่ามีความแบบเย็นอยู่นะคะแต่คือแบบไม่เย็นมากเนาะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ4-5องศาบางวันนี่แบบบวก 10องศาเนาะก็คือช่วงนี้จะแบบชิลมากแล้วก็อากาศดีมากๆเลยเนาะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะคือพอดีเป๊ะเดี๋ยววันนี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นบีอยู่หลังบ้านตอนนี้กำลังจะมาอัปเดตหลังบ้านว่าต้นไม้ของเรานะคะมีอะไรรอดบ้างมีอะไรไปแล้วบ้างเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นข้างหน้าอะไรหิมะก็จะไม่เหลือเยอะแล้วนะทุกคนหิมะเหลือแค่นี้นะคะคือหลังบ้านเนี่ยละลายไปหมดแล้วเห็นไหมละลายไปหมดเลยนี่เนาะส่วนหนึ่งแหละแดดเนาะแดดประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลมนะคะถ้าลมมาเนี่ยมันก็จะระเหยแบบไปเร็วมากเลยเนาะหิมะนี่นะคะตรงข้างหน้าตรงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยนี่แหละไม่ค่อยแน่นแล้วเพราะว่าลมนะคะลมพัดไปนะมันก็ระเหยไปเร็วมากอ่ะเดี๋ยวบีให้ดูอย่างแรกก่อนดูข้างหลังบ้านอันนี้เหยียบได้ไหมนี่นะคะอันนี้คือต้นเรดเคอร์เรนต์ทุกคนเรดเคอร์เรนต์เนี่ยบีไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแดดอะแดดตอนเช้าน่ะแดดนี่ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะคะ11 โมงเที่ยงนี่แหละนี่แดดมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลามันแดดออกเนี่ยมันจะโดนต้นบูเบอรี่แล้วก็ฝั่งเนี่ยแล้วก็ฝั่งเนี้ยมันอยู่ข้างหลังไอ้ที่เก็บจักรยานเราเนาะเนี่ยค่ะมันอยู่ข้างหลังตรงนี้มันก็เลยแบบว่าน้องไม่ได้รับแดดเพียงพอคือเขาจะได้รับแดดเพียงพอก็ต่อเมื่อช่วงบ่าย 3 โมงนะครับซึ่งแดดจะอยู่ตรงหัวพอดีเนาะบีก็เลยคิดว่าไอ้ต้นเนี้ยบีจะต้องย้ายไปฝั่งนู้นที่มันมีแดดเห็นไหมตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็คืออันเนี้ยน่าจะรอดทุกคนดูจากนี่นี่เห็นไหมนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะแตกยอดละอันนี้คือรอดนะคะเห็นมีความเขียวๆข้างในนี่เห็นมีความเขียวๆข้างในเด้อนี่เห็นไหมมีความเขียวๆข้างในอันนี้รอดนะคือดีใจมากเพราะบีเพิ่งปลูกปีที่แล้วเนาะแสดงว่ารอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปอันนี้ก็คือแบบเขาปลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราซื้อบ้านแล้วนะเป็นดอกไม้นะคะต้นดอกไม้ก็สวยดีแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นต้นมะยมฝรั่งนะอันนี้คือมะยมฝรั่งคือรอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วเพราะว่าหนามเขาเยอะไม่มีกระตงกระต่ายมากินเนาะดูอันนี้คือหนามนี่กระต่ายไม่มากินนะจ๊ะกระต่ายกลัวนี่ลองกัดดูสิอันนี้คือต้นมะยมฝรั่งเนาะอันนี้คือพี่ติ๊กทำให้นะคะก็จะว่าโอเคมากๆอันนี้คือรอดนะตรงเนี้ยมันเป็นแบบนี่อันนี้มันเป็นแบบเห็นไหมนี่เริ่มแตกละเพราะว่าตรงนี้ได้รับแดดดีนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างสิอันนี้ก็คือต้นบลูเบอรี่ของพี่เองต้นบลูเบอรี่โอ้โหอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหลูกพี่แตกโยแตกนี่จ้ะอันนี้อาจจะเป็นกระต่ายมันกระโดดเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าอ๋อไม่ใช่กระต่ายหรอกหิมะลงเพราะว่าน้องอะคือแบบยังอ่อนแออยู่ไงยังเป็นเบบี้อยู่ทั้งที่บีปลูกมาเนี่ยจะเข้าปีที่3แล้วพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ปีที่3แล้วเนาะเนี่ยนะคะน้องยังเป็นเบบี้อยู่ไงคือแบบว่ารอให้อีกสักพักนึงอะถึงจะมีลูกเนาะนี่นะคะหิมะลงมาปุ๊บนี่ยอดหักเลยจ้ะโอ้เสียดายก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวรอแตกยอดใหม่แล้วก็ต้นนี้นะคะก็ยังเหลืออยู่เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วก็ต้นที่3นะคะเดี๋ยวปีนี้คงได้ชิมกันบีมี3ต้นที่บ้านนะนี่นะคะก็รอดูส่วนข้างหลังนั้นก็ยังเหลือนิดนึงเป็นมุมที่บอกว่าลมนะคะมันก็ไม่โดนแดดเนาะมันก็จะละลายไปลมมามันก็จะละลายไปเรื่อยๆนะคะระเหยไปเรื่อยๆเนาะเริ่มมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้เห็นโล่งๆก็คือบีเอาไว้ปลูกด้าเลยนะคะที่บอกว่ามันขึ้นแบบสวยๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือตรงนี้สวยมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าโมนิวัวตินินนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าที่มันออกขึ้นทุกปีนะคะจะเป็นแบบหัวเป็นรากอยู่ข้างล่างเนาะซึ่งบอกว่ามันจะสวยมากแล้วก็ต้นอันนี้ทุกคน
อันนี้คือแปลงดอกกุหลาบของบีนะก็ตัดไม่ทันเหมือนกันนะคะหิมะลงมาก่อนเนาะก็บีไม่รู้ว่ามันจะรอดมีต้นไหนรอดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันเนาะเดี๋ยวบีจะมาอัพโอ้ยที่แน่ๆต้นนี้รอดนี่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 น้องเริ่มแตกมาแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเอออย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอออันนั้นก็แตกมาแล้วหนึ่งยอดนี่นะคะเออก็ต้องรอดูเอ้ยอันนี้ก็รอดนี่นี่อันนี้ก็รอดนี่เห็นไหมนี่แดงๆออกมาละเออแต่ว่าต้นเนี้ยสิโอ้แห้งจ้ะต้นนู้นก็แห้งต้นนี้ก็อุ้ยนูนเริ่มแตกแล้วข้างล่างนะคะต้องรอดูเนาะเพราะว่าหลังจากพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยน้องก็จะว่าเออแตกเรื่อยๆขี้กระต่ายโอเคต้องรอดูนะคะก็ประมาณนี้เลยหลังบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวบีค่อยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็นี่เลยระเบียงบ้านข้างหลังบ้านนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำความสะอาดไปเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันนิดนึงอ้าวก่อนไปเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือต้นไฮเดรนเยียนะคะไฮเดรนเยียตัวนี้ก็คือบีจะปลูกไว้ประมาณจะ3ปีแล้วเนาะอันนี้นะคะการดูแลก็คือรอให้มันขึ้นมาก่อนนี่เนาะรอให้มันแตกยอดขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นนะเราถึงจะตัดประมาณ 2-3 ไอ้ที่มันแตกออกมาเนี่ยเนาะตัดลงนะคะเพื่อที่ว่าให้ต้นเนี่ยมันแบบเป็นกลมๆแล้วก็แบบว่ามีความแบบแตกออกไปอ่ะคือแบบไม่สูงชะลูดอ่ะถ้าสูงชะลูดเงี้ยมันก็ดูไม่สวยไงทุกคนต้องให้มันแตกเป็นพุ่มๆนะคะอันนี้คือการรักษาเนาะแล้วก็พวกปงพวกปุ๋ยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมากมายเนาะแต่ว่าเบียร์จะเอาดินมาเติมนะคะดินมาเติมเนี่ยนิดๆหน่อยๆทุกปีเพราะว่าดินจากถุงที่เราซื้อตามช็อปอย่างเงี้ยมันจะเป็นถุงแบบถุงใหญ่ๆใช่ไหมอันนั้นนะคือเขามีการผสมลันนอตเต้ลันนอตเต้นะคะก็คือปุ๋ยไปในตัวนะคะเวลาเราซื้อดินจากถุงมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อันนี้ก็คือเป้งกิกุกกระเป้งกินะคะก็คือแปลงดอกไม้ของบีเห็นข้างหลังที่ขึ้นเยอะๆไหมอันนั้นคือนาร์ซิสซินะคะนาร์ซิสซิก็จะเป็นหัวเดี๋ยวบีจะขึ้นรูปให้ดูนะถ้าใครยังไม่รู้นะคะติ้งตามนี้เลยนี่นะคะนี่ก็คือนาร์ซิสซิเนาะก็อันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะมันจะมีดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กเนาะนี่กำลังขึ้นมาแบบเยอะเลยเนาะอันนี้โดนความแบบหิมะละลายไป2รอบเนาะตรงนี้เกือบไม่รอดนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมันจะขึ้นทุกปีบีปลูกไว้เห็นไหมครึ่งหลังเนี่ยคืออันนี้คือจะขึ้นทุกปีแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยบีเอาไว้ปลูกต้นเกสกุกกะนะคะเกสกุกกะก็คือแบบว่าดอกไม้ช่วงซัมเมอร์เนาะก็คือว่าหมดซัมเมอร์แล้วก็ถอนทิ้งแล้วก็ซัมเมอร์หน้าก็เอามาลงใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็จะตามนี้เลยเอาแป๊กกินะเนี่ยนะคะมาแป๊กกินะถั่วมาให้กระลอกมาทักทายเมื่อวานบีทำความสะอาดเนาะแล้วก็จะมีต้นไอ้นั่นดอกกุหลาบนะคะคิดว่าไม่น่าจะรอดเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะนี่สำหรับปลูกสลัดนะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าปีนี้บีจะปลูกอะไรเนาะก็ตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูระเบียงบ้านกันดีกว่าเสร็จแล้วจ้าระเบียงบ้านเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะซึ่งอยู่ข้างนอกเนาะบีไม่ได้ประดับแบบเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ยังมีฝุ่นแอบเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะก็แบบเนี้ยกำลังพอดีให้มันโล่งๆคือไม่ชอบของเยอะเนาะมันจะดูแบบรกอะทุกคนแล้วก็เห็นข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟนี่เนาะลงมาแต่จริงๆแล้วบีอยากให้อันกลางอะมันลงมาอีกแต่ว่ามันลงมาไม่ได้อู้อีกขอโทษค่ะแต่ว่ามันลงมาไม่ได้แล้วเพราะว่าสายมันสิ้นสุดทางเลื่อนนะคะสายสิ้นสุดทางเลื่อนแค่นี้เองเนาะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนู้นนะคะแล้วก็บีเอานี่มาวางแล้วก็จะมีรีบวาเกนูนะคะอันนี้ก็เอาไว้นั่งอันนี้คือมาจากบ้านหลังเก่าเนาะคือชอบมากๆเลยนะคะอันนี้มีคนเคยถามว่าอันนี้ซื้อที่ไหนก็ซื้อจากเว็บสไลเน้นนะคะเว็บสไลเน้นเป็นแบรนด์ของคนฟินเขามีราคาค่อนข้างแพงพอสมควรแต่คือแบบว่ามันอยู่ได้นานแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเรานั่งอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบรองรับแล้วก็ไม่โยกเยกอะทุกคนคือเป็นของแบรนด์ทางฟินแลนด์เนาะถ้าใคร
ถามสามีว่าของเว็บสไลด์เนี่ยคือเขาจะรู้แบบแบรนด์ดีนะแล้วก็ของใช้ได้นานนะคะซื้อทีก็ซื้อให้ได้ใช้นานๆนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตอนนี้ก็เปิดรับแสงแดดจ้าแล้วก็ช่วงแดดจะจัดเงี้ยเราสามารถที่จะแบบว่าปิดได้นะไอ้ข้างบนนี่นะคะแบบใช้แบบอันนี้มันจะมีแบบไม้ตรงเนี้ยนี่นะคะไม้เนี่ยแล้วก็ดึงปิดเป็นคล้ายแบบมูลี่อะทุกคนดึงปิดเข้ามานะคะก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนหลังบ้านของเราเดี๋ยวบีค่อยมาอัปเดตให้ดูนะว่ามีอะไรเกิดบ้างนะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์นะคะขอให้เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยมีสตินะคะเมาไม่ขับด้วยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย